ต้นเราไปที่รัสเซียกันนะคะเมื่อวานนี้ประชาชนกว่า 3,000 คนค่ะต้องอพยพออกนอกห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในกรุงมอสโกหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้รุนแรงขึ้นถ้าหากว่าเทียบเวลาในประเทศไทยก็คือเมื่อตอน 1:50 นาทีนี่เองค่ะค่ะห้างเนี้ยมีพื้นที่ถึง 55,000 ตารางกิโลเมตรไฟเกิดไหม้ขึ้นมาแล้วก็โหมจนราบเลยนะคะค่ะบางส่วนของหลังคาพังถล่มออกมามีคน 3,000 คนที่อยู่ในห้างถูกสั่งให้ออกจากห้างโดยด่วนเลยแต่ว่าก็มีคนบาดเจ็บจำนวนหนึ่งค่ะเขาต้องใช้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงถึง290คนรถดับเพลิงมอสโกถึง170คันเฮลิคอปเตอร์อีก3ลำเข้าไปช่วยดับเพลิงและสุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะรั้งไว้ได้ค่ะค่ะมองไปมีแต่เปลวเพลิงนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่รัสเซียค่ะไปต่อกันที่ซาอุดิอาระเบียนะคะในเมืองเจด้าค่ะเหตุการณ์ก็คือคนร้ายเนี่ยบุกเดี่ยวเข้าไปโจมตีพระราชวังของราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียโดยสำนักข่าวซาอุดิเพรสได้มีการรายงานอ้างคำแถลงนะคะของกระทรวงมหาดไทยซาอุดิอาระเบียบอกว่ามือปืนรายนี้ชื่อว่ามันซูอัลอัมรีเป็นชายชาวซาอุดิอาระเบียวัย28ปีเขาเนี่ยขับรถฮุนไดมาอย่างพระราชวังอัลซาลามในเมืองอริมทะเลแดงแห่งนี้เมื่อวันเสาร์แล้วก็เปิดฉากยิงใส่ทหารรักษาพระองค์ที่เฝ้าประตูพระราชวังใช้อาวุธปืนอาก้า1กระบอกและระเบิดมืออีก3ลูกจากแถลงการณ์บอกว่ามือปืนรายนี้สังหารทหารรักษาพระองค์เสียชีวิต2นายก่อนที่ตัวเขานั้นจะถูกทหารยิงเสียชีวิตค่ะส่วนทางด้าน AFP รายงานด้วยว่าสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำซาอุดิอาระเบียออกคำเตือนไปยังพลเมืองอเมริกันเกี่ยวกับรายงานข่าวการโจมตีที่ยังไม่มีการยืนยันก่อนที่ทางการซาอุดินั้นจะออกแถลงการชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยแนะนำนะคะให้พลเมืองของเขาเนี่ยใช้ความระแวดระวังมากยิ่งขึ้นในการเดินทางไปอย่างพื้นที่นั้นส่วนสื่อของซาอุรายงานว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณ15นาฬิกา15นาทีของวันเสาร์ซึ่งท่านในไทยก็ตรงกับเวลา19นาฬิกา15นาทีจากการรายงานข่าวคำแถลงของทางการยังไม่ได้ให้ข้อสันนิษฐานนะคะถึงสาเหตุจูงใจของคนร้ายตามรายงานของความมั่นคงแห่งชาติหลายวันก่อนหน้านี้ตำรวจซาอุบอกว่าได้บุกโจมที่หลบซ่อนตัวของกลุ่มก่อการร้ายบอกว่ามีความเชื่อมโยงกับรัฐอิสลามหรือว่า IS ที่กรุงริยาดสามารถสังหารผู้ต้องสงสัยไป2รายจับกลุ่มกลับมาได้อีก5รายค่ะส่วนการรายงานข่าวของ SPA เมื่อวันพฤหัสบดีบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้จู่โจมที่ซ่อน3แห่งแต่ว่ามีการยิงต่อสู้กันนับตั้งแต่ปี57นะคะปลายปีที่ผ่านมา IS เคยอ้างว่าเป็นผู้วางระเบิดแล้วก็ยิงโจมตีกองกำลังฝ่ายความมั่นคงของซาอุดิอาระเบียและชาวชีอะในราชอาณาจักรซุนีแห่งนี้ซาอุดิอาระเบียเข้าร่วมกับกองกำลังพันธมิตรนานาชาติที่สหรัฐเป็นแกนนำค่ะในการต่อสู้กับกลุ่มนักรบอิสลามหรือว่านักอิสลามิสต์ซึ่งเป็นนิกายสุดโต่งของซุนีกลุ่มนี้ในซีเรียแล้วก็อิรักนั่นเองลูกสาวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะคืออีวังกาทรัมป์เนี่ยทุกวันนี้รับตำแหน่งเป็นผู้ช่วยประธานาธิบดีก็คือคุณพ่อช่วยโดยไม่รับเงินเดือนด้วยนะคะใช่ค่ะล่าสุดเนี่ยเธอได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร The Jerusalem Post ค่ะให้เป็นผู้ที่นับถือศาสนายิวที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกคงจะตกใจแล้วนะคะว่าเธอเป็นผู้นับถือศาสนายิวได้ไงเธอคือภรรยาของจาเร็ดคุชเนอร์ค่ะจาเร็ดคุชเนอร์วัย36ปีเนี่ยทุกวันนี้ก็รับตำแหน่งที่ปรึกษาระดับอาวุโสในทำเนียบขาวคือลูกเขยของท่านประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยค่ะเป็นยิวค่ะใช่ค่ะแล้วก็นับถือศาสนายิวแล้วก็อีวังกาทรัมป์ก็เปลี่ยนนิกายออร์โธดอกซ์ที่เคยนับถือก่อนหน้านี้ไปนับถือศาสนายิวตามสามีของเธอในโลกนี้นะคะเขาจัดอันดับโดย The Jerusalem Post ถึงผู้ที่นับถือศาสนายิวที่ส่งอิทธิพลมากที่สุดอันดับ1ก็คืออีวังกาอย่างที่รู้อันดับ2คือกาลกาดอตนักแสดงสาว Wonder Woman ที่เธอเคยเป็นทหารของอิสราเอลด้วยแล้วก็ไปเป็น Wonder Woman อันดับ3ก็คือเบนจามินเดทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลนั่นเองค่ะอีวังกาเองเขาก็บอกว่าเขาก็พยายามที่จะบาลานซ์นะคะระหว่างการทำหน้าที่ของตัวเองระหว่างการดูแลการงานในทำเนียบแล้วก็ทำเนียบรัฐบาลคุณเน่งสงสัยไหมว่าทำไมเธอสวยอย่างนี้นั่นแหละสิก็คุณแม่เธอเป็นนางแบบนะภรรยาของทรัมป์ทุกท่านทุกคนสวยค่ะเพราะนั้นลูกก็จะสวยอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะสวยแล้วก็สง่ามากๆเลยทีเดียวนะคะ
ค่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกรอบนึงนะคะช่วงหน้ามาติดตามข่าวกีฬาแล้วก็ที่พลาดไม่ได้วันนี้บันเทิงของเรามีเรื่องราวที่มีการเตรียมพร้อมการแสดงมหรสพสมโภชนะคะสักครู่ค่ะค่ะ